เอาคิวไว้ข้างหลังนู่นต้องเอาคนบุกคุ้มเข้ามาเลยบุกเดียวคุ้มแบบเมื่อวานหน่อยคิดครับสายตรวจเดินเท้าหรือสายตรวจที่เฝ้าร้านทองอ่ะก็ได้ร่วมกับชาวบ้านจับกลุ่มนายพินโยชูประดิษฐ์เนื่องจากเข้าไปพยายามชิงทรัพย์ร้านที่พ่อผล48นะครับก็คือนายเสร็จแล้วเจ้าของร้านก็เอามาให้ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกด ATM สักครู่หนึ่งก็เข้ามาพร้อมกับขยับอาวุธปืนก็มีพิรุธก็ตกใจก็วิ่งออกมาหนีออกมานะนอกร้านก็เจอกับชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นก็ช่วยกันจับมาครับว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเดี๋ยวมาทำครับเดี๋ยวทางบ้านจะมาทำอะไรมาญาติชื่อที่ลูกในหลานชื่อเล่นครับบอลนะครับพ่อเดี๋ยวจะไปไม่ครับพี่ไม่ครับเอามาจากบ้านเลยเหรอซึ่งแบบป้ายแล้วผลมายังไงอันนี้จุดหรือคือที่เราออกมาจากร้านเพราะอะไรเราตัดสินใจจะไม่ทำแล้วหรือว่ายังไงคือออกมาคือเข้าไปใหม่ครับเข้าไปอีกทีออกมาทำอะไรออกมาเพราะว่าจะกดตังค์แต่ก็คือไม่ได้กดที่เจ้าของร้านเขาท่านนั้นได้ยินผมว่าจับคนเขาบอกว่าพี่ครับเขาพี่เขาบอกพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าหาน้องถ้ามีรอบสองแล้วพี่แจ้งความจับน้องนะครับแล้วผมก็บอกว่าขอโทษพี่เขาว่าผมล็อกประตูให้ผมครับแล้วก็ไม่มีอะไรใกล้ๆตรงนี้ฮะสะพานใหม่นมนมนมเดี๋ยวนะครับขอแป๊บนึงครับ